สวยครับผมผมสดครับผมสวยครับตอนนี้ก็สดครับก็สดดีครับการที่คน2คนอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขครับก็คงจะเป็นเรื่องของการให้ครับเป็นให้ที่ไม่มีข้อแม้ใดๆครับผมคิดว่าความรักคือเวลาคนอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขครับคือผมไม่เคยมีแฟนมาก่อนครับสำหรับนายนะครับนายรู้สึกว่ามันคือการที่เราได้ทำให้ใครสักคนหนึ่งมีความสุขครับการเข้าใจกันแล้วก็ยอมรับตัวตนของอีกฝ่ายนึงนะครับผมว่าเรื่องของรักของผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราห่างกันได้แต่ว่าเราขาดไม่ได้นี่แหละครับผมขอให้เขาเป็นคนดียิ้มสวยก็เป็นคนที่คอยดูแลคอยเทคแคร์คอยให้กำลังใจผมครับผมเป็นคนน่ารักเป็นนิสัยดีใจดีแล้วก็รักผมครับก็เอาจริงๆไม่ได้มีอะไรครับแค่เข้าใจกันแล้วก็แบบวันที่เราเหนื่อยเขายังอยู่ข้างๆเราแบบพร้อมไม่ใช่ปัญหาอะไรกับเราแค่นั้นแม้ว่ามันก็พอแล้วครับก็สำหรับผมก็เป็นคนง่ายๆเข้าใจกันก็คือคุยกันแล้วก็เข้าใจกันง่ายๆครับก็ต้องเข้าใจโดมเยอะๆครับเพราะว่าพอแบบโตขึ้นมาชีวิตเราก็แบบมีอะไรหลายอย่างเข้ามาเยอะมากขึ้นเนี่ยครับอยากให้มีเหตุผลด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องเป็นคนเอาใจเยอะๆเพราะว่าผมแบบขี้อ่อนแล้วก็แบบอยากให้คนเอาใจอะไรเงี้ยอ่อนแล้วก็แบบเมื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้เขาแบบว่ากอดอะไรเงี้ยก็จะมีอย่างนี้บ้างผมมีแฟนแล้ววันวาเลนไทน์ใช่ไหมผมก็คงจะซื้อกำไรข้อมือหรือว่าแบบลูกโป่งลูกหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็ของขวัญของผมผมมองว่าเป็นสร้อยคอหรือไม่ก็กำไรนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นตัวแทนของผมนะครับเวลาเราให้เขาไปเนี้ยเขาก็ได้มองกำไรหรือว่าสร้อยคออย่างเงี้ยก็จะได้คิดถึงผมได้ครับผมก็อาจจะซื้อข้อมือหรือว่าสร้อยคอให้เราคงไม่ได้ให้ของเขาคงมีสิ่งของครับแต่ว่าสำหรับนายก็คงพาคนที่เรารักไปเที่ยวมากกว่าหรือว่าไปทำกิจกรรมที่แบบไม่ได้อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับเนื่องจากว่าแบบสำหรับนายรู้สึกว่าเวลาทำกิจกรรมด้วยกันมันผูกพันกันมากกว่าการที่เราให้สิ่งของอยากจะให้ดอกไม้แล้วก็ช็อกโกแลตครับเพราะว่าผมคิดว่าดอกไม้มันเป็นสัญลักษณ์ของความรักแล้วก็ช็อกโกแลตมันก็เป็นอะไรที่มันหวานสำหรับผมนะก็ผมว่าผมจะซื้อของให้นะแบบของที่เขาได้ใช้แบบพวกเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยครับแบบอยากให้ซื้อเขาได้ใช้จริงๆแบบไม่ใช่ว่าซื้อดอกไม้ซื้ออะไรสุดท้ายเขาก็อาจจะแบบเอาไปทิ้งหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็น่าจะมีเวลาให้กันแล้วก็แบบกินข้าวอะไรแบบเนี้ยครับ